กิจกรรมที่ 5.4 นะคะนักเรียนเราจะทดลองเกี่ยวกับความชื้นของอากาศนะคะนักเรียนเตรียมเทอร์โมมิเตอร์2อันนะมีแล้วนะอันที่1นักเรียนวัดทั้ง2อันนักเรียนวัดอุณหภูมิของอากาศก่อนว่าขณะนี้ทั้ง2อันอ่านอุณหภูมิได้เท่าไหร่แล้วอีกอันนึงนักเรียนใช้สำลีชุบน้ำสำลีชุบน้ำแล้วหุ้มกระป๋อเทอร์โมมิเตอร์ไว้นะแล้วใช้ยางรัดนักเรียนสำลีครูแจกไว้2ก้อนใช้1ก้อนก่อนอีกก้อนนึงเดี๋ยวทดลองตอนที่2นะวันนี้เราก็จะมีการทดลองเกี่ยวกับความชื้นของอากาศมี2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1นักเรียนเอาสำลีชุบน้ำแล้วก็หุ้มกระป๋อเอาไว้นักเรียนไม่ต้องถือนะเอาขาตั้งเนี่ยทิ้งเอาไว้สัก10นาทีนักเรียนแล้วอ่านอุณหภูมิทั้ง2นักเรียนว่าจะอ่านได้เท่ากันทั้ง2มั้ยเท่ามั้ยคิดว่าเทอร์โมมิเตอร์ทั้ง2จะอ่านอุณหภูมิได้เท่ากันหรือไม่ไม่เท่าเดี๋ยวเราไปทดลองดูนะคะเพราะในการบันทึกผลเราไปดูนะคะว่านักเรียนจะต้องบันทึกอะไรบ้างนะคะอุณหภูมินักเรียนอ่านออกเป็นองศาเซลเซียสนะคะก่อนทดลองนักเรียนเทอร์โมมิเตอร์ก็จะมีอยู่2อันอันนึงชุบสำลีหุ้มเอาไว้ก็จะเป็นเทอร์โมมิเตอร์อันที่เปียกนะคะอันนี้ไม่แห้งก็คือปกติก่อนทดลองนักเรียนก่อนที่จะหุ้มอ่านอุณหภูมิก่อนถ้าเทอร์โมมิเตอร์2อันมาตรฐานก็จะอ่านได้อุณหภูมิเท่ากันหลังจากทิ้งไว้10นาทีทิ้งไว้10นาทีแล้วอ่านอุณหภูมินะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมลงมือนะคะพร้อมลงมือนะคะแว้นนักเรียนดูก่อนทดลองดูก่อนอันแห้งกับเปียกดูว่าอ่านได้เท่าไหร่นะคะเอาพร้อมหรือยังพร้อมลงมือนะคะนักเรียนอ่านหรือยังก่อนที่จะหุ้มอ่านหรือยังอ่านแล้วยังอุณหภูมิเท่าไรนะคะอ่านดูทั้ง2ได้เท่าไรนักเรียนควรวางไอ้ที่มันให้เราเห็นชัดๆนะควรดึงขึ้นมาอ่านดูทั้ง2ได้เท่าไร20เท่าไรนักเรียนอ่านดูก่อนนะคะว่าได้อุณหภูมิเท่าไรนะคะเห็นไหมนักเรียนอ่านดูได้เท่าไหร่นะคะเท่าไหร่คะ20เท่าไหร่23 20เท่าไหร่22อีกอันหนึ่งเท่าไหร่20เท่าไหร่เทอร์โมมิเตอร์ไม่ได้มาตรฐานแล้วนักเรียนอันนี้22ใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนก่อนดูกลุ่มอื่นนะคะเรียนเดี๋ยวกลุ่มนี้เท่าไหร่นักเรียน2อันอ่านเท่ากันไหมก่อนทำ27ทั้ง2อันครับก่อนทดลองเท่าไหร่27ทั้ง2เท่ากันนะก่อนทดลองนะนักเรียนเอาก่อนนักเรียนอย่าเพิ่งลงมือก่อนนักเรียนดูก่อนนะเมื่อกี้นักเรียนเอาทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เธอเอาสำลีไปชุบอยู่อันไหนนักเรียนไม่ทำตามนะคะนักเรียนต้องทำตามที่ครูบอกเอาให้อุณหภูมิเท่ากันก่อนใช่ไหมนักเรียนอย่าเพิ่งไปทำอะไรมือเราไปจับอุณหภูมิก็เปลี่ยนนะคะจริงหรือเปล่ามือเราไปจับนักเรียนอุณหภูมิก็เปลี่ยนอย่าเพิ่งเริ่มอันดับแรกนักเรียนตั้งสติก่อนตั้งสติดีๆไว้ก่อนว่าอยู่ทั้ง2อันเป็นไงจะต้องเท่ากันก่อนเท่ากันไหมเท่าไหมเท่าหรือเปล่าเท่านี่เท่าไหร่24นะคะนักเรียนทิ้งไว้สักครู่จะเท่าครูเชื่อว่าเท่าเท่าไหร่นะอันนี้เท่าไหร่24นะคะนักเรียนดูนะ
ใกล้เท่ากันแล้วนะโอเครอสักครู่ให้เท่ากันก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงมือเพราะว่านักเรียนมือเราไปจับเอาสำลีจุ่มไปนั่นก็จะไม่เท่ากันแล้วอันนี้เท่าไหร่25องศานะเอานักเรียนที่เห็นอยู่25อีกอันนึงเท่าไหร่เท่ากันไหมเดี๋ยวให้คงที่ก่อนนะให้คงที่ก่อนเท่ากันหรือยังนักเรียนเท่ากันแล้วนะทีนี้นักเรียนถ้าเท่ากันนักเรียนก็ใช้สำลีจุ่มลงไปในน้ำไม่ใช่เอานิดเดียวแค่นั้นใช้สำลีก้อน1ก้อนเลยนะคะนักเรียนได้แล้วนะเท่ากันแล้วนะเอาเท่ากันหรือยังเอาลงมาแล้วนะเท่ากันแล้วนะเอาเท่ากันทีนี้นักเรียนใช้สำลีหุ้มเอาไว้หุ้มอย่างนี้นะหุ้มทั้งก้อนเลยนักเรียนตัวที่อ่านคือกระป๋อเทอร์โมมิเตอร์นะคะไม่เป็นไรไม่หยุดแล้วนักเรียนทีนี้ดูอุณหภูมิทั้งสองนะคะหุ้มเอาไว้ใช้สำลีหุ้มเอาไว้แล้วดูเวลาหุ้มต้องหุ้มให้เต็มนะนักเรียนทั้งก้อนเลยสำลีที่ครูแจกให้ครูขอถ่ายจากอันไหนดูนู้นไม่ใช่อ๋อตรงนี้แค่ขวาทำเดียวก่อนเฮ้ยไม่ใช่ดิอ้าวแล้วทีนี้สังเกตนะ10นาทีนักเรียนให้เวลา10นาทีสังเกตนะเห็นไหมเริ่มเปลี่ยนไหมต้องให้เวลานะคะนักเรียน10นาทีอันที่เท่าไหร่25ก็คงที่ใช่ไหมนะคะเอาสังเกตดูนะนักเรียนดูอันที่มีคุ้มด้วยสำลีเป็นไงเอานักเรียนต้องให้เวลามันไม่ใช่อยู่ปุ๊บลงนะคะนักเรียนสักครู่นะคะจับเวลาไว้10นาทีนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะเริ่มลงไหมลงมานิดหนึ่งนักเรียนจัดรอเวลา10นาทีนะคะ10นาทีลงไหมอันไหนลงอันไหนลงนักเรียนอันนี้มันลงอ่ะไออันไม่จุ่มนี่มันลงอ่ะสังเกตนะสังเกตดูอุณหภูมิอันไหนลดอันที่ห่อสำลีจะเริ่มลงนิดๆ นะต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะนักเรียน10นาทีจับเวลาไว้22อันนี้
22เกิดไป22แล้วนะยี่สิบสองถึงน้ำเด็กก็คงโตอีกแล้วเรียนดูอันที่หุ้มสำลีเป็นไงคะลงมาเหลือเท่าไหร่แล้ว23นะอันที่หุ้มสำลีลงมาเหลือ23นะคะนี่เพิ่งผ่านไปกี่นาทีผ่านไปกี่นาที5นาทีนะคะเดี๋ยวรอไปนะคะลงไม่ยังเทอร์โมมิเตอร์นี่เรียนดูอันที่ใส่กระเป๋าชุบสำลีอุณหภูมิจะลงนะลงมา1องศาแล้วนะคะนักเรียนรอให้ครบ10นาทีนะคะดูเวลาไว้ผ่านไปกี่นาทีแล้ว5นาทีแล้วนะอีก5นาทีรออีก5นาทีนี่21แล้วอ่ะลงแล้วใครบอกไม่ลงนี่ลงแล้วอันนี้23อันนี้21แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนอันนี้เท่าไหร่21แล้วนะสามอยู่นะนักเรียนตอนนี้ลงมาเหลือเท่าไหร่แล้ว20เหลือ 22.5 นะคะเอารออีกนิดหนึ่งสัก10นาทีนะคะต้องใช้เวลา10นาทีI'm not sure.
ี่ลองนึกดูว่ามันลดลงได้ไงนะคะในการลดลงนั้นเนื่องจากอะไรนักเรียนเนื่องจากน้ำในสำลีเป็นไงคะระเหยกลายเป็นไอนะคะนักเรียนที่สำลีนี่นักเรียนเริ่มมีการระเหยกลายเป็นไอระหว่างที่ระเหยนั้นต้องใช้อะไรใช้ความร้อนนะคะมันจึงทำให้อุณหภูมิที่หุ้มด้วยกระป๋อหุ้มด้วยสำลีนั้นลดลงนะคะเหลือเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่21นะคะเท่าไหร่ตอนนี้21 22นะคะอันนู้นเท่าไหร่20นักเรียนเราเห็นผลอย่างไรเราก็รายงานเช่นนั้นนะเอาพร้อมหรือยังหลังทดลองหลังจาก10นาทีอุณหภูมิแห้ง24องศาส่วนอุณหภูมิที่เปียกคือ20องศาค่ะนักเรียนตบมือให้เพื่อนเราด้วยนะคะต่อไปกลุ่มสุดท้ายนักเรียนของเราอ่านได้ถ้าเราอ่านตามนั้นไม่ต้องไปเหมือนคนอื่นนะไม่ต้องเหมือนเพื่อนของเราทดลองได้เท่าไหร่เราบอกเช่นนั้นนะคะนักเรียนตบมือให้เพื่อนเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงรักโซยมูลบุญเกิดศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ1เลขที่28ค่ะออกมารายงานผลการทดลองนะคะก่อนการทดลองทั้ง2มีอุณหภูมิ25องศาหลังทดลองส่วนที่เปียกหลังการทดลองมีอุณหภูมิ23แล้วก็ที่ไม่ได้หุ้มด้วยสำลีมีอุณหภูมิ24องศาค่ะ24องศานะนักเรียนตบมือให้เพื่อนเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจากผลการทดลองเราไปดูนะคะว่านักเรียนเราไปดูนะคะว่า